สตีเฟนสมิธรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบแล้วก็ระบุว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการเตือนการโจมตีที่เกิดขึ้นแต่รัฐบาลของออสเตรเลียได้เตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2548เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายพร้อมกันนี้มีรายงานว่าประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ต่างเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ราชการห้างสรรพสินค้าและโรงแรมต่างๆส่วนผู้นำสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนได้ร่วมกันประณามการกระทำครั้งนี้และในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันด้วยครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ภูเก็ตนอกจากจะมีรัฐมนตรีจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่เจรจาแล้วนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็กำลังจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเยือนอินเดียติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นในรอบโลกวันนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐปรากฏตัวบนเวทีการเมืองโลกอีกครั้งด้วยการเดินทางเยือนอินเดียโดยเธอเข้าพักที่โรงแรมฮัทและได้ไปร่วมพิธีที่จัดขึ้นภายในโรงแรมเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธบุกโจมตีนครมุมไบเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานางฮิลลารีคลินตันมีกำหนดพบหารือกับบุคคลในรัฐบาลอินเดียในวันพรุ่งนี้และวันจันทร์ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลากหลายประเด็นตั้งแต่การป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ไปจนถึงการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนจากนั้นจะออกเดินทางมาร่วมประชุมอาเซียนที่ภูเก็ตหลายที่ทั่วโลกกำลังฉลองวันแมนเดลาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด91ปีของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเท่าเทียมร่วมสมัยทั้งนี้นายแมนเดลาเป็นผู้นำในการต่อต้านการปกครองแบบเหยียดผิวในแอฟริกาใต้จนถูกจองจำนานถึง27ปีก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งนายแมนเดลาฝากบอกทั่วโลกว่าให้ฉลองวันเกิดของเขาด้วยการทำคุณประโยชน์ให้ผู้อื่นปันเฉินลามะซึ่งเป็นผู้ที่รัฐบาลจีนแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้นำศาสนาให้ชาวทิเบตได้ยึดเหนี่ยวแทนองค์ทลายลามะนั้นน้อยครั้งมากที่จะมีภาพปรากฏกายต่อสาธารณะแต่ล่าสุดโทรทัศน์ของทางการจีนได้รายงานภาพที่ปันเฉินลามะเสด็จไปเยี่ยมเยียนชาวนาของทิเบตย่านชานกรุงลาซาซึ่งชาวนาเหล่านั้นได้มอบผ้าไหมให้พระองค์ด้วยเพลิงไหม้รถรางโดยสารแอมแทรกทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจลิสซึ่งผู้โดยสารและพนักงานขับรวม9คนหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดแต่หลังจากนั้นเปลวเพลิงได้ลุกลามไปติดภูเขาใกล้ๆจนไฟลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างก่อนถูกควบคุมไว้ได้คณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตในน้ำรัฐฟลอริดาอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูกลุ่มหนึ่งเริ่มการล่างูเหลือมและงูหลามในบึงเอเวอร์เกลดไม่ว่าจะเป็นการจับเป็นหรือจับตายซึ่งเป้าหมายก็เพื่อลดจำนวนงูขนาดใหญ่ที่เพิ่มจำนวนจนสร้างความเสียหายให้กับพืชน้ำและสัตว์น้ำในบึงรถยนต์ราคาถูกทาทานาโนของอินเดียถูกนำออกวางจำหน่ายตามโชว์รูมทั่วกรุงนิวเดลีแล้วด้วยสนนราคาเพียงคันละ 100,000 รูปีหรือประมาณ 69,700 บาทส่วนการส่งมอบให้กับลูกค้ารายแรกนั้นบริษัททาทาเผยว่าเป็นชาวนครมุมไบที่โชคดีจับฉลากได้เยาวชนกว่า500คนจาก7ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมารวมตัวกันที่ประเทศไทยครับเพื่อร่วมการแข่งขันงานเต้นนานาชาติ2009ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกติดตามจากไทยบันเทิงครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เรียนบัลเล่และรำไทยมาหลายปีนะคะเยาวชน2คนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำความสามารถพิเศษนี้เข้าร่วมประกวดในงาน Asia Pacific Dance Competition 2009ค่ะซึ่งทำให้ทั้งคู่ได้ฝึกฝนและพัฒนาด้านศิลปะการเต้นให้กับตัวเองมากขึ้นค่ะจิตมือที่กรีดกรายผสมผสานกับลีลายักย้ายเข้าจังหวะเป็นรำไทยประยุกต์ที่การพิชากุศลนุกรหรือน้องแพรวาวัย8ขวบใช้แสดงความสามารถเรียกคะแนนเอ็นดูจากทั้งคณะกรรมการและผู้ชมในงาน Asia Pacific Dance Competition 2009หรือการประกวดเต้นนานาชาติครั้งที่11ในการประกวดประเภท National Solo ที่มีจุดเด่นคือใช้ท่าเต้นและความเป็นวัฒนธรรมของประเทศตนเองมาแสดงซึ่งในประเภทนี้ยังมี
ารุดาแจ่มสีแก้วหรือน้องพันวัย10ขวบตัวแทนเยาวชนไทยอีกคนที่มาในชุดไทยสีชมพูสะดุดตาและท่วงท่ารำไทยประยุกต์ในจังหวะสนุกๆของเพลงกองยาวเรียนเต้นบัลเล่และรำไทยมาหลายปีแต่การประกวดครั้งนี้ก็ยังทำให้ทั้งคู่ตื่นเต้นโดยเฉพาะน้องพันธ์ที่เรียนรำไทยมาถึง7ปีเต็มก็รู้สึกดีใจเป็นพิเศษที่ได้แสดงความสามารถที่ร่ำเรียนมาและยืนยันจะเรียนรำไทยต่อไปแม้จะไม่เป็นที่นิยมของเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันก็ทำให้เรามีความสามารถพิเศษเวลาเข้าโรงเรียนถ้าเกิดสอบไม่ผ่านก็เอาวันนี้เข้าแทนช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครเรียนด้วยไปเรียนกฎวิชาแล้วก็ไปเรียนอะไรอย่างอื่นการประกวดเอเชียแปซิฟิกแดนซ์คอมเพติชัน2009ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลังจากที่ตลอด10ปีที่ผ่านมาประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดงานดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ต้อนรับนักเต้นเยาวชนในประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกว่า500คนจาก7ประเทศเช่นเกาหลีอินเดียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและฮ่องกงและมีโอกาสได้แข่งขันในเวทีระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและเพื่อเป็นศูนย์กลางให้เยาวชนไทยได้แลกเปลี่ยนศิลปะการเต้นโดยงานนี้จะจัดขึ้นถึงวันที่19กรกฎาคมที่โรงเรียนเชิร์ชเบอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลผลงานบันเทิงไทยไม่เพียงสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้รับชมเท่านั้นนะคะแต่ยังถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่ประเทศซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออกเตรียมจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยครั้งที่2เพื่อชักชวนให้ชาวต่างชาติได้มาลงทุนค่ะหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติรวมถึงผลงานภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตภาพยนตร์ของคนไทยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านกระบวนการผลิตและเนื้อหาซึ่งภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิงที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นจำนวนมากรวมไปถึงรายได้จากธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยครั้งที่2หรือ Thailand Entertainment Expo 2009เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการผลิตผลงานบันเทิงไทยทางภาพยนตร์ดนตรีโทรทัศน์แอนิเมชันต่อชาวต่างชาติมันพ่วงกันหมดถ้าเกิดศิลปินคนไทยหรือดาราหนังไทยเนี่ยไปโด่งดังเมืองนอกคนก็จะหันมามองประเทศเรามากขึ้นว่าคนนี้เป็นคนไทยสำหรับคนที่ไม่รู้จักประเทศไทยมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็อาจจะมาหันมามองประเทศไทยเป็นอย่างนี้ถ้าดูอย่างฮ่องกงก็ดาราฮ่องกงนี่ก็ดังทั่วโลกนะครับแล้วคนก็จะหันมามองประเทศมากขึ้นแล้วก็สนใจในการที่จะมาถ่ายหนังมาดูวัฒนธรรมแล้วมันก็พ่วงกันไปหมดอย่างหนังถ้าเกิดอย่างหนังองค์บาทไปดังที่เมืองนอกคือเพื่อนผมที่อยู่ที่อเมริกาคนที่ไม่รู้จักเมืองไทยเลยเขาก็แบบโหมาจากเมืองไทยเจ๋งมากเลยรู้จักโทนิจาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นการเชื่อมทั้งโลกให้มารู้จักประเทศเราโดยเฉพาะในภาคของอุตสาหกรรมบันเทิงตอนนี้งานนี้ก็เป็นการรวมงานของสายบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงทีวีภาพยนตร์ทุกอย่างจะมาโชว์ศักยภาพของตัวเองให้ชาวโลกได้เห็นผลตอบรับจากการจัดงานปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนจากการสั่งซื้อประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ420ล้านบาทและมีมูลค่าการซื้อขายใน1ปีประมาณ79ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,765 ล้านบาทแสดงให้เห็นว่านักธุรกิจชาวต่างชาติสนใจลงทุนด้านอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยซึ่งมีข้อดีทั้งในด้านคุณภาพสถานที่เทคโนโลยีและราคาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รวบรวมว่ามีมูลค่าสักเท่าไหร่เป็นหนังประมาณ 50,000 ล้านบาทที่เหลืออีกประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ล้านบาทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งมากเพราะว่าสังคมวัฒนธรรมประเทศไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเสรีมหกรรมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยครั้งที่2เป็นการตอกย้ำให้ชาวต่างชาติเห็นผลงานบันเทิงไทยซึ่งจะนำไปสู่การเจรจาทางการค้าที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในระยะยาวทุกปีมหกรรมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันที่16ถึง20กันยายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอน
แม้ปัจจุบันอีเมลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการส่งข้อความจะได้รับความนิยมและมีความสะดวกมากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นนะคะแต่ก็ยังมีบางคนค่ะยังคงใช้จดหมายเป็นช่องทางในการส่งผ่านข้อความและความรู้สึกถึงผู้รับค่ะจดหมายที่เห็นอยู่นี้เป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปี2552ของผู้ที่ชื่นชอบการเขียนจดหมายในงานสัปดาห์เล่าเรื่องเมืองไทย2552เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้คนไทยหันมาเขียนจดหมายแทนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่นับวันจะน้อยลงไปทุกทีพินิจนันท์เพียรเลิศเป็นผู้หนึ่งที่เลือกใช้จดหมายเป็นช่องทางในการสื่อสารส่งข้อความถึงเพื่อนสนิทเป็นประจำแทนการใช้โทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆเพราะเชื่อว่าการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านตัวอักษรเป็นการส่งผ่านความรู้สึกที่ดีที่สุดแม้จะต้องใช้เวลามากกว่าช่องทางอื่น